รถปิกอัพยอดขายอันดับ1ในกลุ่มมิดไซส์ของอเมริกาอย่างเจ้า Toyota Tacoma ตอนนี้เดินทางมาถึงช่วงปลายอายุของรุ่นปัจจุบันเมื่อไม่กี่วันก่อนมีการเปิดทีเซอร์แรกอย่างเป็นทางการและล่าสุดปล่อยภาพปริศนาที่ทำให้ชาวเน็ตหลายคนตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับคำใบ้ที่ซ่อนอยู่ในภาพดังกล่าวว่าโฉมใหม่ของ Tacoma นั้นอาจเปิดตัวในวันที่4เมษายนนี้ Toyota สหรัฐอเมริกาโพสต์ภาพล่าสุดใน Instagram และ Facebook ซึ่งดูเหมือนจะเป็นภาพปกติของ Tacoma รุ่นปัจจุบันแต่มีคำใบ้ซ่อนอยู่ภายในเริ่มจากป้ายของอาคารที่อยู่ด้านหน้ารถซึ่งเป็นสำนักงานจดสิทธิบัตรในบราซิลสอดคล้องกับความเคลื่อนไหวก่อนหน้านี้ที่มีภาพสิทธิบัตรหลุดออกมาจากสำนักงานในบราซิลเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาอีกหนึ่งจุดคือด้านล่างมุมขวามือปรากฏภาพปิกับปริศนาที่มีการเบลอเอาไว้แต่เห็นได้ชัดเจนว่าจะคล้ายกับภาพที่หลุดออกมาก่อนหน้านี้ทั้งกระจังหน้าไฟหน้าและช่องดักลมกันชนหน้าสุดท้ายกับตัวเลขป้ายทะเบียนสามารถแกะความหมายได้ว่าวันที่4เมษายน2023คาดว่าจะเป็นวันเปิดตัวครั้งแรกในโลกของโมเดลโฉมใหม่นี้ซึ่งถัดมาในวันที่5เมษายนงานนิวยอร์กออโต้โชว์จะเปิดฉากขึ้นในรอบสื่อมวลชนทำให้ All New Toyota Tacoma มีแนวโน้มสูงที่จะแสดงในงานดังกล่าวสำหรับโฉมใหม่ของ Tacoma คาดยกเลิกเครื่องยนต์เบนซิน V6 ขนาด 3.5 ลิตรออกไปและแทนที่ด้วยเบนซิน 2.4 ลิตรเทอร์โบรวมไปถึงเวอร์ชันไฮบริดโดยโมเดลนี้อาจจะไม่ได้มีบทบาทในเมืองไทยนะครับแต่จากการเปิดเผยว่า All New Toyota Tacoma และ All New Toyota Hilux จะใช้แพลตฟอร์มร่วมกันในโฉมใหม่นี้ทำให้น่าจับตามองว่าการเผยโฉมของ Tacoma ซึ่งเป็นเจ้าตลาดกลุ่มมิดไซส์ในอเมริกาน่าจะมีหลายอย่างที่ถ่ายทอดมาสู่ Hilux แม้ว่าจะเป็นระบบฟังก์ชันของตัวรถรวมไปถึงรูปแบบงานดีไซน์ก็น่าติดตามเช่นเดียวกันทางเราจะเกาะติดและนำเสนอทั้ง2โมเดลนี้อย่างใกล้ชิดครับ